สูงเนินบ้านฉันนะครับก็ได้ข่าวเศร้าแต่เช้านะครับมีภิกษุวัดใหญ่สูงเนินนะครับท่านมรณภาพผูกคอตายที่ลูกกงหน้าต่างนะครับมาถามความคืบหน้านะครับที่วัดใหญ่สูงเนินวันที่24ตุลาคม2565ครับท่านบ้านฉันนะครับเราก็อยู่ในจิตอาสาพุทธศาสนานะครับมาดูความคืบหน้านะครับภิกษุสงฆ์วัดใหญ่สูงเนินนะครับท่านก็มรณภาพผูกคอตายนะครับเราจะได้สอบถามความคืบหน้านะครับวันนี้วันที่24 ตุลาคม 2565นะครับสูงเนินบ้านฉันครับอยู่กับพระอาจารย์สมุสำเริงผู้ช่วยเจ้าวาดวัดใหญ่พระอาจารย์ครับเขาผูกคอตายจะเป็นอะไรว่าคืนนี้ว่ะคืนนี้เนาะเมื่อวานได้คุยกันไหมเอ้าคุยกันอยู่หัวมงคุยกันอาจารย์ไปเจอองค์แรกเลยทำไมทับขึ้นไปดูนะทำไมไปเห็นเขาไปว่าเขาไม่เป็นบิณฑบาตอ๋อเลยไปเรียกกี่โมงอาจารย์ขึ้นไปกี่โมง6 โมง 6 โมงเนาะ6 โมงคือพระไปบิณฑบาตกลับมาไม่เห็นพระเขามันไปไหนนอวะเป็นบําไปเป็นพระคนบ้านไหนคนบ้านไหนคนนี้ถามหนึ่งดูนั่นนั่นโอเคพระเป็นคนบ้านไหนครับอยู่ในเมืองหนองไผ่ล้อมครับดูออดูหนองไผ่ล้อมเนาะครับผมอ๋อบวชได้กี่วันแล้วนะบวชวันที่15นะครับผมเป็นวันครับอายุเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ25ปีเบญจเพศพอดีครับผมเราเขามีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมไม่เขาเป็นคนคิดมากเลยครับอ๋อครับผมที่บวชบวชแก้บนใช่บวชแก้ก็มีบวชแก้เบญจเพศนะครับผมแต่ว่าแนวโน้มก็ไม่คิดว่าเขาจะผูกคอตายเนาะใช่ครับเป็นคนคิดมากอยู่แล้วครับอ๋อครับผมครับผมน้องชื่ออะไรเนี่ยเกอร์ครับเกอร์นี่มาจากหนองไผ่ล้อมใช่ไหมมาจากในเมืองครับมาจากในเมืองเนาะได้มาดูเพื่อนพ่อแม่เขามาอย่างเนี่ยกำลังมาเขากำลังมาเนาะครับแสดงความสนใจกับเกอร์ด้วยเนาะเพื่อนจิตอาสานะครับทำเพื่อหัวใจนะครับมูลนิธิสว่างแสงธรรมธรรมสถานน้องๆ นะครับเนี่ยก็เป็นรอนะครับรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับพระพิสุวัดใหญ่สุงเนินนะครับกับผู้คอตายนะครับก็เรามาดูความคืบหน้านะครับกองพิสูจน์หลักฐานนะครับประสานงานโดยสภ.สุงเนินนะครับก็มาดูว่าเพราะว่าตายไม่เป็นธรรมชาตินะครับก็พิสูจน์หลักฐานว่าผู้คอตายหรือว่าเกิดจากเหตุอะไรนะครับสำหรับความคืบหน้านะครับก็ต้องรอต่อไปนะครับแต่ว่าหลวงตาอ้วนนะครับก็บอกว่าวานนี้ก็คุยกันนะครับเมื่อเช้ามาเห็นแม่บิณฑบาตก็เลยไปคุยนะครับผู้ใหญ่เจี๊ยบนะครับผู้ใหญ่หมู่หนึ่งนะครับเจ้าของสถานที่นะครับก็ลงมาดูครับผู้ใหญ่สมคิดนารอดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สภ.สุงเนินนะครับมาดูนะครับพระภิกษุวัดใหญ่สุงเนินท่านมรณภาพห้องนี่เขาปิดล็อกเลยใช่ไหมปิดล็อกครับเมื่อเช้าก็งัดแก้มีหนุ่มแล้วว่ามีมูลนิธิมีตำรวจมาช่วยกันงัดเปิดห้องครับอ๋อหลวงตะวันไปส่องดูข้างล่างเห็นหน้าต่างก็ลูกวัดไปบินธบาตเนาะแกก็ส่องหน้าต่างเออผ้าไหมผ้าไหมครับแต่ก็ทวนแจ้งประมาณ6 โมงครึ่งผูกคอกับลูกกงเนาะครับครับผู้ใหญ่สมคิดศรีนรอดผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนะครับก็เป็นในพื้นที่รับผิดชอบก็เป็นที่ปรึกษาวัดใหญ่สุงเนินในตำแหน่งเนาะครับผม